ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะฮะเมนูของผมก็คือเมนู Blue Sky Almond Milk ครับBlue Sky Almond Milk นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าเราใช้นมอัลมอนด์นะฮะแล้วก็ Blue Sky ของเราเนี่ยก็คือสีฟ้าสีฟ้าของเราได้มาจากสิ่งนี้ครับ Blue Spirulina นะฮะอันนี้ก็คือผงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะฮะก็มีโปรตีนสูงมีวิตามินเยอะมากนะฮะก็ถือว่าดีต่อสุขภาพเอาละครับเมนูของเรานะครับจะเป็นน้ำปั่นนะครับแน่นอนเลยว่าต้องเตรียมเครื่องปั่นนะครับแล้วก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนะครับค่อยๆใส่น้ำแข็งลงไปนะครับนะครับใส่น้ำแข็งลงไปในโถปั่นนะครับตามด้วยนมอัลมอนด์นะครับช่วงนี้หลายคนเนี่ยนะฮะรับประทานนมวัวไม่ได้นี่เลยครับเป็นโอกาสอันดีนะฮะเปลี่ยนเราใช้นมอัลมอนด์ก็ได้นะครับก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะใช้ความหวานนะฮะจากน้ำผึ้งนะครับนอกเหนือจากรสชาติหวานๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยนะฮะน้ำแข็งนมอัลมอนด์แล้วก็น้ำผึ้งนะครับแค่3อย่างเองจากนั้นนะครับเราปิดฝาให้แน่นแล้วก็ปั่นเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะปั่นจนตัวน้ำของเรานะฮะเนียนแบบนี้เลยนี่ผมหยิบให้ดูขออนุญาตวางบนนี้นี่แหละครับเนียนแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นแก้วเสิร์ฟสวยงามของเราครับเราจะตักตัวอัลมอนด์ของเราเนี่ยนมอัลมอนด์ปั่นของเราลงไปในแก้วก่อนแต่แค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าอันนี้สังเกตมันยังไม่ใช่บลูสกายฮะเดี๋ยวเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนเย่จากนั้นนะครับอีกครึ่งนึงนะครับผงบลูสไปรูลีน่านะครับใส่ลงไปเลยนี่สีจะสวยงามมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยปั่นอีกครั้งนึงให้เข้ากันนะครับเอาละครับหลังจากที่เราใส่ผงบูสไปลูริน่าลงไปนะฮะโหสีสันสวยงามมากๆนะครับนี่ไงไม่ใช่สีผสมอาหารแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะตักส่วนผสมอัลมอนด์มิลค์ที่อันนี้เป็นบลูสกายแล้วนะฮะลงไปที่ชั้นบนเลยโอเคนี่แหละครับกินมากอ่านะครับช้อนสุดท้ายนะครับเอาละครับ Blue Sky Almond Milk นะครับก่อนเสิร์ฟนะฮะเราก็จะโรยหน้านิดนึงนะครับด้วยกราโนล่าแบบนี้นะฮะสุดยอดบอกเลยว่านี้เฮลตี้สุดๆ ดีต่อสุขภาพนะครับที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยก็ปักลงไปเลยแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มแสนอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราในวันนี้นะครับ Blue Sky Almond Milk ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำหมั่นโถให้ออกมาสวยงามน่ารับประทานมาฝากค่ะหมั่นโถเดิมออกเสียงว่าหมั่นโถนานเข้าก็แผลงเป็นหมั่นโถสำหรับคนไทยที่มีเชื้อสายจีนย่อมรู้จักมักคุ้นอาหารชนิดนี้เป็นอย่างดีโดยหมั่นโถมักทานคู่กับขาหมูหรือบิครึ่งจิ้มซอสเปรี้ยวส่วนผสมสำคัญในการทำหมั่นโถขอแนะนำแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะ
ซึ่งมีปริมาณโปรตีนประมาณ 7.0 ถึง 8.5% เนื้อจะเนียนละเอียดสีขาวนวลยีสต์เกลือน้ำตาลน้ำและเนยขาวนวดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นก้อนกลมพักทิ้งให้ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำไปนึ่งจนได้หมั่นโถเนื้อนุ่มฟูเบาอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อปลากระพงทอดน้ำปลาทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่300แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 62.5% เรามาเริ่มทำปลากระพงทอดน้ำปลากันเลยค่ะคลุกปลากระพงกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะผสมมิตรผลไลท์ชูการ์น้ำปลาและน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันนำไปราดบนตัวปลาที่ทอดเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว